ิ้มใส่เจออะไรก็ต้องยิ้มใส่ยิ้มอะไรใส่อ๋ออะไรครับเก่งสุดแล้วไปๆปลื้มตื่นตันไงเลยสุดแล้วล่ะครับใช่ก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยตั้งแต่วันเอาเป็นว่าตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้แล้วกันมันแรงซัพพอร์ตของทุกคนมันทำให้เราไม่เคยหยุดที่จะพยายามจริงๆแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะพอจะทำให้คนไทยภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะเย้ยเย้ยเป็นสี่แสนมาโอเคค่ะเดี๋ยวขอเปิดมาเป็นแบบว่าแพรวณิชไทยแลนด์เลยนะโอเค 4 3 2แพรวณิชเรืองทองไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้จะเดินทางแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นโมเมนต์ที่รอมาตลอดระยะเวลาเอาเป็นว่าตั้งแต่มงลงแล้วกันเนาะ3อาทิตย์นี้อยากที่จะขึ้นเครื่องทุกวันอยากจะไปโปแลนด์ทุกวันแล้วก็วันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะพร้อมหรือคะตอนนี้ 100% ค่ะในส่วนของเรื่องภาษาล่ะที่แบบว่าแฟนๆนางงามบางคนอาจจะยังกังวลเกี่ยวกับเราในเรื่องภาษาอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรให้น่ากังวลเลยค่ะแล้วเราเอากระเป๋าไปกี่ใบครับปีนี้เอาไปเอง4บวกเล็ก1แล้วก็เดี๋ยวจะมีตามไปอีกกับโยโย่อันนี้คืออีกยังไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมีเสื้อผ้าตามไปอีกแน่นอนค่ะพี่แอลเห็นพอดีเมื่อกี้ทราบมาว่าการประกวดในปีนี้มันจะมีการเพิ่มชาเลนจ์ขึ้นมาค่ะอันนี้เราพอจะบอกได้ไหมเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับอะไรยังไงมั้ยไม่แน่ใจว่าน่าจะบอกได้ก็เป็นเรื่องของการพวกทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าเขาเนี่ยจะให้เราถือเพจของเราส่วนตัวประจำประเทศแล้วก็มันก็จะใช้ตัวนั้นแหละมาเป็นการตัดสินเพื่อที่จะให้ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติด้วยก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยละกันเพราะว่าวันก่อนเพิ่งจะแชร์ตัวเพจไปแล้วก็หลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามคอนเทนต์ผ่านทางนั้นด้วยเพื่อเป็นการแบบว่าบิวเอนเกจเมนต์เนาะถ้าคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างเอนเกจเมนต์อะไรได้เยอะมันก็น่าจะมีผลในการที่จะเข้ารอบได้ค่ะในส่วนของเรื่องการลำโนราล่ะคะตอนนี้เป็นไงการลำโนราก็เดี๋ยวรอลุ้นผลโหวตค่ะถ้าเกิดว่าเราติดท็อปโหวตหรือว่ากรรมการเลือกอ่ะเราก็จะได้โชว์อีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าที่โปแลนด์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผ่านเข้ารอบอะไรเลยก็จะไม่มีการโชว์เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะคัดเลือกจากท็อปโหวต3คลิปแล้วก็กรรมการจะเลือก3คลิปค่ะแล้ววันนี้ทำไมบินไปคนเดียวคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของวีซ่าค่ะพอดีว่าทางทีมแล้วก็ของโยโย่เนี่ยเขาจะเริ่มอาทิตย์วันที่3เข้ากองวันที่3ส่วนเรื่องของวีซ่ามันก็ค่อนข้างที่จะคนเดินทางเยอะเนาะช่วงนี้ก็เลยเอาของเราไปก่อนแล้วเราก็ไปก่อนแล้วก็เข้ากองเลยก็มีปัญหาอะไรค่ะแอบกังวลมั้ยเดินทางคนเดียวเลยจริงๆก็รู้สึกกังวลเรื่องของการแบกกระเป๋าคนเดียวมากกว่าเพราะว่าต้องช่วยเหลือตัวเองสุดฤทธิ์แล้วกระเป๋าแบบ4ใบแบบแน่นๆมากแต่ก็นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะเราก็สื่อสารได้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยท่องเที่ยวเนาะก็คือรู้อยู่โซเชียลมีก็เดี๋ยวใช้วิธีการสื่อสารกับทุกคนเอาค่ะแล้วเราได้มีการโอกาสคุยกับพี่ควีนนะเพราะเห็นว่าพี่ควีนก็ไปรอเราที่โปแลนด์แล้วใช่ก็มีคุยบ้างก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอเขาในกองค่ะอาจจะควีนอาจจะมาช่วยทำอะไรบางอย่างที่กองก็เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะในส่วนของเรื่องประมูลล่ะคะเรานำอะไรไปประมูลคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าพันคอที่ได้มาจากเขาเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งสองสำคัญมากอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันเป็นของที่มีค่ามากๆแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่เขาแบบอนุญาตให้เรานำไปใช้ประมูลที่นู่นแล้วมันก็จะลิงก์กันกับของโยโย่ด้วยในส่วนของการแต่งตัววันนี้ลุคหน้าผมอินสปายมาจากอะไรยังไงบ้างคะอินสปายมาจากอะไรหรอสีมงคลอันดับแรกวันนี้วันอาทิตย์เราเกิดวันอาทิตย์แล้ววันนี้ก็คือมันคือสีแดงมันเป็นสีมงคลของเราอยู่แล้วค่ะก็เลยเรียกพลังใส่แดงเรียกพลังแล้วก็หน้าผมวันนี้ก็ได้การตบได้การตีโดยพี่น้องฉัตรค่ะก็ได้อย่างที่ทุกคนเห็นเป็นการแต่งหน้ากับพี่น้องฉัตรครั้งแรกด้วยสวยไหมเปลี่ยนชุดไหมพอถึงแบบว่าสนามบินเปลี่ยนเครื่องหรืออะไรอย่างงี้รอลุ้นกันรอลุ้นกันค่ะเขาลุ้นกันเรียกได้ว่าเรามีการทำลุคไว้เหมือนกันแต่เรายังไม่ได้เปิดเผยใช่ใช่มีค่ะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวทางกองก็น่าจะปล่อยรูปให้ได้เห็นกันเราและเออได้อะไรไปฝากให้ถ่ายให้ถ่ายคิดว่าอะไรไปฝากให้ถ่ายอะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับการออกกำลังกายยาดมโปรเซียนแม่ยาดมโปรเซียนก็คือมีผู้ใหญ่แนะนำมาว่าทางนู้นเราเขาชอบอะไรแบบนี้กันมากมันเป็นแบบไฮไลท์ของคนไทยอ่ะเนาะเราก็เลยโอเคกว่าค่ะยาดมประมาณ20แผงเอาไปฝากเขาเพราะว่ามันได้ใช้นะประโยชน์มันมีอยู่เขาน่าจะแบบเลิฟเห็นว่าเดี๋ยวชุดลาตีต้องตามไปถูกไหมใช่ใช่ค่ะชุดลาตีก็ตอนนี้ช่างก็ปักกันตาแตกอยู่ก็คือต
นี้ชุดราตรียังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะมากจริงๆมันจะไม่สามารถที่จะเสร็จได้ภายในแค่แบบ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็อย่างนึงคือยังพอมีเวลาที่จะไปกับโย่ก็เดี๋ยวให้โย่ถือไปให้แล้วค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างแฟนคลับมาแล้วก็ครอบครัวมาส่งเยอะมากก็ตื่นตันค่ะดีใจอย่างที่บอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราเองก็รอมานานเนาะกับการที่จะได้แบบว่าออกจากประเทศไทยในนามของตัวแทนประเทศไทยไปเป็นมิสไทยแลนด์ที่ต่างชาติก็ปริ่มหมาเมื่อกี้ก็ได้ทำการพรั่งพรูไปแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่อุตส่าห์เสียสละเวลามากันก่อนหน้านี้ก่อนทาจะมาเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องสาวและน้องสาวบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวพี่เหมือนพี่ได้แบบว่าเอาตัวน้องไปด้วยเพราะเหมือนว่าเราสองคนเนี่ยรักกันประกวดเหมือนกันอันนี้อยากจะบอกอะไรน้องไหมหล่อมันพูดอย่างนั้นหรอใช่สัมภาษณ์น้องไปแล้วไปไหนแล้ววะน้องบอกภูมิใจมากๆใช่ค่ะเขาอยากประกวดมากหลายๆครั้งที่เขาตั้งใจที่จะทำแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างมาทำให้เขาแบบว่าไม่ทำดีกว่าหรือว่าล้มเลิกไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับที่เขาพูดอะว่าเหมือนเราไปทำแทนเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเราเข้มแข็งได้เราอยู่ตรงนี้ได้เราสามารถที่จะอินสปายคนอื่นได้มันก็เริ่มต้นมาจากการที่เราเป็นตัวอย่างให้กับน้องแล้วเราขอบคุณที่เขาเรสเพคเรามากขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้มั่นใจว่าพี่สาวคนนี้จะไม่ทำให้เขาผิดหวังแน่นอนค่ะหนูอยากฝากอะไรกับแฟนคลับบ้านที่แบบว่าให้ช่วยเชียร์แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราตื่นมาดูกันนะอยากให้ทุกคนตื่นมาดูกันก็คือรับรองได้ว่าทุกวันจะลงจากห้องมาแบบว่าสวยสับแน่นอนจะไม่ทุกคนผิดหวังแน่นอนแล้วก็วันที่15กรกฎาคมนะคะรบกวนตื่นเช้ากันนิดนึงนะคะวันไฟนอลยังไงก็ตื่นมาเชียร์กันด้วย12กรกฎาคมวันพรีลิมค่ะก็มาดูกันอยากจะให้ตื่นมาดูชุดรอบประจำชาติกันด้วยค่ะฝากด้วยนะคะ